ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่จองวิถีคุณมาชาแนลวันนี้อยู่กับคลิปการหาด้วงกวางนะครับวันนี้เฮามาใจกับดักที่เฮาตั้งไว้มาว่าตอนมาแล้งนะครับเดี๋ยวเฮามาดูว่าวันนี้มันจะได้กวางตัวใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเฮามาเริ่มจากกับดักแรกกันนะครับมาดูว่าจะได้กว่าเห็นดำๆนะครับน่าจะเป็นกวางกิกอบกับกวางตัวเมียเขาสั้นมาแล้วโอ้กวางแม่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับกวางกิกับตัวเมียเดี๋ยวเขาเอาตัวเมียไปเพาะครับเดี๋ยวเขาไปดูกับดักต่อไปครับนี่ตัวเมียครับเดี๋ยวเขามาดูอันที่สองครับว่ามันจะได้ก่อนนะครับเห็นดำๆแล้วน่าจะเป็นกวางน้อยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ส่งอยู่เอ๊ะกวางกิเอาตัวนี้มาดูตัวนี้ตัวส่งอยู่นะครับเนี่ยแต่เขามันแหลกมาดูเนี่ยเขาน้อยว่ะนี่ครับที่สองโอเคครับเดี๋ยวเขาเก็บตัวนี้ไปมาดูเดี๋ยวเขาไปดูอันต่อไปนะครับกับดักครับเดี๋ยวเขามาดูอันต่อไปครับว่าจะได้เอ้ากล้วยหล่นโอ้มีเกิดเป็นกวางแม่กวางกี้กวางแม่กับกวางกี้กรอบนี่เห็นตัวหนึ่งมันมีกวางส่งพ่อแม่ตัวนี้เก็บนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอันที่เหลือนะครับว่ามันจะได้ก่อครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับว่าจะได้ก่อเห็นแล้วน่าจะเป็นกวางกี้ทั้งนั้นนะครับกวางกี้ทั้งนั้นเลยกรอบอยู่นี่กวางแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายนะครับน่าจะบ่ได้ครับอันสุดท้ายนี่กล้วยบ่มีดำเลยมีได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปเงื่อนต่อสุดท้ายนะครับได้กวางตัวเดียวนะวันนี้ครับสับโชครับและนี่ก็เป็นผลงานของวันนี้นะครับได้มากวางตัวเดียวตัวนี้ตัวน้อยตัวใหญ่แต่เขามันอันนี้นะครับเขามันบางเล็บคมอ่ะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแต่อีนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงตอนสุดท้ายนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับจองที่คอมมิชชั่นแนลของเฮาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ